ครูไพบูลย์ลั่นหยาบปึกหลายฟาดกับชาวเน็ตหลังถูกถามคดีพรากผู้เยาว์จากกรณีที่ครูไพบูลย์แสงเดือนเจอศาลพิพากษาคุก8ปีจากคดีพรากผู้เยาว์ล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านไลฟ์สดที่ชาวเน็ตต่างพากันฮือฮาโฟกัสคำชี้แจงของเขาในบางส่วนเดี๋ยวพอไลฟ์ผมก็พูดในสิ่งที่ผมพูดได้ผมก็ไม่ได้พาดพิงถึงใครไม่ได้บอกว่าไพบูลย์ได้บอกว่าเขาทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขามีสิทธิ์พูดผมก็ต้องมีสิทธิ์พูดสิครับโดยในไลฟ์สดมีบางช่วงบางตอนครูไพบูลย์บอกว่าต่างคนต่างเลิกกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่ถามจะติดคุกไหมผมบอกได้ตอนนี้ตามกระบวนการกฎหมายคือเคารพการตัดสินของศาลศาลตัดสินยังไงก็น้อมรับยืนยันจะสู้ยืนยันว่าเราเป็นสามีภรรยากันถูกต้องเราไม่ได้พลากเรารักกันเราอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาก็แค่นั้นโอ้ผมอยู่ด้วยกันกับเขามาเนี่ย6ปี7ปีมันจะภาคได้ไงมีลูกน้ำกันจนใหญ่แล้วก็มีทะเบียนสมรสเออ